นี่จะเอาพานุวัตรประสานกายไปลองเบิ่งครับเอาสรรพคุณแรกเป็นนะครับผมกันยุงเนาะเอาประมาณจัก3 ใบเนาะลองเบิ่งครับผมมายี่ใส่น้ำหาเลยครับมันเนี่ยจะเข้าป่านะครับลองทายบ้างเลยครับเอาลองแขนหนึ่งเลยพิสูจน์กันเบิ่งจะกันยุงได้อีดีบ่ลองสรรพคุณเพิ่นเบิ่งเอาจะไปเข้าป่าไปนำกันเด้อครับผมติดตามไปนำกันจะตื่นเต้นนะครับทาให้ทั่วเลยครับแขนยกเนาะพาไปหาเลาะครับมื้อนี้ปั่นจักรยานครับบรรยากาศงามเศร้าครับหาเลาะโอละอย่าตามมาโอละครับนำหน้าครับเลยตามดีครับว่าเอาเอาเนี่ยครับเอาคนล่างตามมาทำไมเนี่ยกลับเร็วเดี๋ยวมาใหญ่กัดอีกเฮ้ยพอต้นเพชรโอ้ต้นเพชรต้นใหญ่ครับน้องไม้ป่าวันนี้เขาพามาเลาะโหกเบิ่งลูกเป็นจังไดมีอย่างน่าสนใจได้เจอกับสมุนพอกสมุนไพรคนปวกโอ้นี่จะเป็นปวกน้อยแล้วกำลังก่อกันก่อกันเรื่อยๆครับปวกเจอผักหวานแล้วนี่ครับเก็บผักหวานครับผักหวานป่าคนมารอดูมันก็เลยบ่ค่อยมีครับเก็บไปเลยเอาเก็บเล็บผสมหน่อยอันนี้เป็นผักหวานโคกครับคนมาเลาะสุมือครับผมแต่ว่ามีดินสงสัยมันลบสายตาคุณครับเก็บเอาครับถ้าได้น้อยจะเอาไปผัดค
ถ้าได้หลายกระแข็งแล้วครับงานเนี่ยแต่ต้องเลาะไปเบิ่งหลายต้นครับนะครับช่วงน้อยๆครับอีกจัก 2-3 มือจะมาเก็บใหม่ครับปล่อยให้มันยาวก่อนแต่ว่าจงไว้ครับบ่ได้หรอกครับคนมารอดูขนาดโคกเนี่ยเก็บรวดท่านนอกสำนี้แล้วจงไว้ไปเบิ่งต้นใหม่ครับผมเบิ่งต้นใหม่ต้นนี้ก็กู้ยังอยู่น้อยได้อยู่ครับได้อยู่นี่ครับต้นใหม่ทอกหวานปลาของแท้ครับเนี่ยเอาหาลอบอีกบ้างด้วย